ลังจากที่ทางโจไบเดนนะคะได้เปิดทำเนียบขาวต้อนรับผู้นำอาเซียนในการประชุมอาเซียนสหรัฐไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมาคราวนี้วันที่20เนี่ยก็คือเดินทางมาแล้วนะเพราะว่าจะมาเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็จะมาการประชุมควอดด้วยเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะละเลยแต่คราวนี้เนี่ยเรียกว่าการสานสัมพันธ์มันแข็งแกร่งมันดูมีนัยยะที่จะส่งบอกผ่านนะคะไปที่คนที่เป็นคู่ค้าคู่แข่งสำคัญอย่างจีนรัสเซียที่ตรงนี้บอกว่าแผ่ขยายอำนาจในภูมิภาคเอเชียไปสุดเยอะมากการเดินทางครั้งนี้เห็นบอกว่ามองประเด็น5ประเด็นเลยนะคะยักษ์ใหญ่นะคะพี่ใหญ่นะคะของโลกมหาอำนาจนั่นก็คือทางสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ทางโจไบเดนนะคะได้เปิดทำเนียบขาวต้อนรับผู้นำอาเซียนในการประชุมอาเซียนสหรัฐไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะปรากฏว่ามาคราวนี้วันที่20เนี่ยก็คือเดินทางมาแล้วนะเพราะว่าจะมาเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็จะมาการประชุมควอดด้วยควอดนี่คือควอดแบรนด์นะเป็นจตุรภาคนะคะที่เขามีการรวมตัวกันเพื่อขานอำนาจกับจีนการประชุมนี้จะมีสมาชิกใครบ้างญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะละเลยแต่คราวนี้น่ะเรียกว่าการสานสัมพันธ์มันแข็งแกร่งมันดูมีนัยยะที่จะส่งบอกผ่านนะคะไปที่คนที่เป็นคู่ค้าคู่แข่งสำคัญอย่างจีนรัสเซียที่ตรงนี้บอกว่าแผ่ขยายอำนาจในภูมิภาคเอเชียไปสุดเยอะมากถ้าดูจากคุณโจไบเดนการเดินทางครั้งนี้เห็นบอกว่ามองประเด็น5ประเด็นเลยนะคะมีอยู่5เรื่องด้วยกันที่สำคัญเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะ1ก็คือการคานอำนาจกับจีนก็ต้องบอกว่าประเด็นการคานอำนาจกับจีนเนี่ยคือมาเป็น first priority คือเป็นอันดับ1เลยนะคะผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อว่าไบเดนจะใช้โอกาสนี้ในการยืนยันพันธกิจของสหรัฐอเมริกาในการทำให้แถบอินโดแปซิฟิกเนี่ยทั้งเสรีแล้วก็เปิดกว้างใช้วิกฤตในยูเครนเป็นตัวอย่างว่าการใช้กำลังทหารเพื่อเปลี่ยนสถานะของประเทศใดๆนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ทั้งในเอเชียและยุโรปผมมองไปถึงเรื่องการตั้งฐานทัพของจีนในภูมิภาคนี้ด้วยไงประเด็นที่2ที่ต้องติดตามนั่นก็คือแนวร่วมหาแนวร่วมต่อต้านรัสเซียสหรัฐอเมริกาเนี่ยทั้งส่งอาวุธไปทั้งส่งเงินช่วยเหลือไปที่ยูเครนปรากฏว่าการทำสงครามแทนที่จะจบลงโดยระยะสั้นก็ไม่ก็ยืดยาวไปแต่ว่าหลายๆคนมองว่าเอ๊ะนี่สหรัฐเนี่ยได้ประโยชน์จากการทำสงครามตัวแทนครั้งนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็พยายามที่จะหาแนวร่วมเดินทางเข้ามาในเอเชียญี่ปุ่นก็รวมถึงเกาหลีใต้เนี่ยก็จะหาแนวร่วมในลักษณะแบบนี้นะคะใช่ค่ะ3นี่ก็คือกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกค่ะอันนี้สำคัญนะคะคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากที่ไปเกาหลีใต้ไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการกำหนดเปิดตัวกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นอินโดแปซิฟิกเป็นสิ่งใหม่เลยนะคุณนิณาอินโดแปซิฟิกอีโคโนมิกเฟรมเวิร์คซึ่งเป็นความพยายามในการสร้างเขตเศรษฐกิจเสรีข้ามแปซิฟิกแทนข้อตกลงTrans-Pacific Partnership จำได้ไหม TPP ที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์ถอนตัวไปเอ๊ะจะกลับเข้ามาก็กระไรอยู่ทำใหม่แล้วกันนะคะเป็น Indo-Pacific Economic Framework นักวิเคราะห์ก็มองว่าก่อนหน้านี้นะคะการที่อินเดียเจรจาซื้อเฮลิคอปเตอร์10ลำจากรัสเซียแล้วก็ระงับไปเนี่ยเนื่องจากความไม่แน่นอนของสงครามในยูเครนก็อาจจะทำให้เมื่อสักครู่ที่เราเห็นแล้วการประชุมของกลุ่มควอดเนี่ยแนวโน้มให้รัฐบาลอินเดียเนี่ยมีจุดยืนที่แข็งกร้าวมากยิ่งขึ้นนะคะที่จะต่อต้านรัสเซียด้วยนะคะในข้อที่4คือการแก้วิกฤตเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือนี่ก็ใกล้ชิดกับทางด้านรัสเซียแต่อาจจะมองด้านหน้าไว้ก่อนว่าอยากจะไปแก้ไขเรื่องของปัญหาซึ่งตอนนี้ทางด้านเกาหลีเหนือเองก็มีเรื่องของการติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะแล้วก็มีผู้ป่วยสูงด้วยอยากจะให้ความช่วยเหลืออยากจะเชื่อมเรื่องของภาวะวิกฤตที่เกิดบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยนะคะผ่านทางด้านเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ใช่ทั้งหมดคือ5ประเด็นที่ต้องติดตามนะคะแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยโฟกัสเรื่องกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกด้วยทีนี้มาดูเพราะว่าทางรอยเตอร์สเนี่ยนะคะเขาได้มีการทำกำหนดการคร่าวคือยังไม่มีใครทราบเลยก็ปรากฏว่าทางรอยเตอร์เขาก็ไปถามแหล่งข่าวมานะตกลงจะไปไหนจะทำอะไรบ้างอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าแน่นอนว่าทางเกาหลีใต้นะคะเมื่อไปเยือนแล้วเนี่ยคือถึงในช่วงประมาณสักวันศุกร์เนี่ยค่ะวันนี้แล้วก็จะใช้เวลาสั้นๆไม่รู้ป่านนี้น่าจะทัวร์ Samsung Electronics อยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าจะเป็นโรงงานที่ทำเซมิคอนดักเตอร์อันนี้เป็นกำหนดการคร่าวๆนะคุณนิณาหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะไปที่ฮุนไดเพราะว่าจะไปดูเรื่องของโรงงานต่างๆนี่เขาบอกว่า
ที่บอกว่าจะไปเปิดนะคะโรงงานในสหรัฐอเมริกาด้วยนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการหารือร่วมกันแบบทวิภาคีระหว่างผู้นำของสหรัฐแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะคาดว่าน่าจะไปเยี่ยมฐานทัพของสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ที่นั่นด้วยนะคะกำหนดการของโจไบเดนนอกจากที่จะมีที่เกาหลีใต้แล้วเนี่ยนะคะยังมีที่ญี่ปุ่นด้วยก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะคุณนิน่าไปพบกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกุชิดะนะคะแล้วก็แน่นอนว่าจะไปพบกับพระจักรพรรดินารูฮิโตะด้วยนะคะนั่นนะคะนี่เป็นกำหนดการคร่าวๆแน่นอนว่าอย่างเมื่อสักครู่เดี๋ยวบอก Indo-Pacific Economic Framework เนี่ยจะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีการพูดถึงระหว่างความร่วมมือกับหลายๆประเทศด้วยก็เดี๋ยวดูกันว่าตกลงใครที่จะไปบ้างนะคะใช่ค่ะแหมถือเป็นเวลาที่ดีนะเพราะว่าทั้งสองประเทศอย่างเช่นเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเพิ่งเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศไปสานสัมพันธ์ความจริงเขาสัมพันธ์เขาก็แน่นอยู่แล้วนะคะอันนี้ไปทำความเข้าใจและให้เห็นตรงกันว่ามีพื้นที่ในการเข้าไปดูเรื่องของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยอย่างไรบ้างแน่นอนว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยในยุคของคุณโจไปได้แน่นอนในพื้นที่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็ในการประชุมที่ญี่ปุ่นที่จะไปและเป็นการประชุมควอดเนี่ยนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าจะมีฟูมิโอกิชิดะนะคะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนเรนทาโมดีท่านนายกรัฐมนตรีจากอินเดียแล้วก็รวมถึงนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียซึ่งปรากฏว่าน่าจับตาเพราะว่ายังไม่ได้เลือกตั้งกำลังจะเลือกตั้งวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็คือวันที่21ปรากฏว่าก็ไม่รู้ว่าใครนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพอเลือกเสร็จแล้วเราได้แล้วจะบินมาเลยโอ้โหจะทันทีเลยเหรอคะแสดงว่าเตรียมพร้อมไว้แล้วจะแสดงความยินดีกับคนใหม่นะเองนะคะอ้าวเดี๋ยวติดตามได้เพราะว่าฐานเศรษฐกิจเดี๋ยวจะมีรายงานผ่านทางด้านช่องทางออนไลน์อยู่แล้วติดตามได้อยู่แล้วใช่ค่ะ